สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเคสคอมพิวเตอร์จากแบรนด์ MSI ครับในชื่อรุ่นว่า MPG Quiet 100S ครับสำหรับเคสตัวนี้คะต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ลองหรือลองเล่นดูแล้วเนี่ยวัสดุดีมากนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเน้นเลยคือเรื่องของความเงียบตามชื่อรุ่นเลยครับเพราะว่า ทุกฝั่งจะมีส่วนของการบุโฟมกันเสียงเอาไว้ด้วยยกเว้นด้านหน้าจะมีเทมเพอร์การ์เดี๋ยวเราให้ดูนะมันมีฝาเทมเพอร์การ์สามารถเปิดแล้วก็ยกออกได้เลยไม่ต้องขันน็อตใด,ดๆทั้งสิ้นอันนี้คือตัวอย่างของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เราติดตั้งทั้งหมดลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในส่วนของอุปกรณ์ในการติดตั้งต่าง,าง,าง,างแล้วก็พื้นที่การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของเคสตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับเรามาดูที่เคสเครื่องนี้กันแต่ นี่อันนี้คือเทมเ e อร์การของเขานะครับซึ่งวิธีใช้เนี่ยง่ายมากมันไม่ต้องขันนอ็อตมันจะเป็นสลักใส่ลงไปที่ตรงขอบหลังเคสตรงนี้ครับแล้วก็เป็นฝาบานพับปิดได้เลยนี่ฮะก็สะดวกสบายมากเลยนะเอออ่ะผมเก็บเลยละกันอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากให้ดูเรื่องของไฟ RGB ต้องบอกว่าเคสตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อไฟแบบ ARGB ด้วยมันคือสามารถคอนโทรลผ่านเมนบอร์ดซิงค์ได้นั่นเอง ก็ก่อนที่เราจะปิดเครื่องเราโชว์เรื่องไฟก่อนตอนนี้ไฟจะมี1ส่วน2ส่วน3ส่วนแล้วก็4ส่วนนะครับไม่นับในส่วนของตัวหน้าจอของบล็อกเพราะว่ามันไม่ได้คอนโทรลผ่าน a r g b นะครับอันนี้เป็นส่วนของเคสที่มีมาอยู่แล้วนะครับเป็นไฟวิธีการคอนโทรสามารถคอนโทรผ่านที่ปุ่มบนตัวเคสได้บนตัวเคสจะมีปุ่ม led คุณจะใช้แบบแมนนวลแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดเองเรื่อยๆนะครับวนลูปไปเรื่อย แต่ถ้าเกิดอยากให้มันใช้ร่วมกับเมนบอร์ดซิงก์ก็กดปุ่ม LED ค้างไว้ครับประมาณสัก3วินี่ตอนนี้ผมเซตให้เมนบอร์ดมันเป็นไฟสีแดงเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดๆนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็ง่ายๆครับปรับเองก็ได้กดค้างก็ได้หรือจะไปคอนโทลผ่านซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นกันแต่คุณจะต้องเอาสาย a r g b ที่อยู่หลังเคสที่มันเป็นฮับเนี่ยเชื่อมต่อลงไปที่เมนบอร์ดก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ดูในช่วงหลังๆหน้าที่เราเปิด ฝาเคสให้ดูอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆเห็นเรื่องของไฟแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็ให้ดูองค์ประกอบต่างๆละเรามาดูที่ฝาหน้าเคสก่อนเลยละกันนะครับฝาหน้ามันจะมีแผ่นเต็มใบแบบนี้แล้วก็มีโลโก้สกรีนเป็นโลโก้ MSI ถอดได้ครับแบบนี้เลยมันเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็มีสลักถอดออกแล้วก็ด้านในครับกันเสียงรบกวนนะครับมันจะบุโฟมถือว่าแข็งแรงมากแล้วก็วัสดุแน่นเลยครับเนี่ย ผมงอนี่ผมงอให้ดูเนี่ยโอ้ยมันแข็งแรงจริงๆนะฮะเออที่ผมบอกไปตอนต้นมันมีแบบนี้ทุกด้านนะครับทุกด้านเลยเราก็มาต่อกันที่ฝาหน้านี่แหละแล้วก็จะมีแผ่นกรองฝุ่นฮนะนี่สามารถลือ้อแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดได้ฉีดไปเลยนะฮะแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วก็เอามากลับใส่ที่เดิมความง่ายของมันคือมันเป็นสลัก ล็อกเฉยๆมันไม่ต้องขันน็อตอะไรเลยนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นหม้อน้ำละนะครับชุดหม้อน้ำตัวนี้เป็นแบบ2 8 0ม mm ิลลิเมตรนะครับหรือว่า140มิลจำนวน2ตอนนั่นเองนะฮะฝาตรงนี้สามารถงัดออกได้เช่นกันถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเกะกะนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์คุณก็งัดมันออกมานะฮะเราลื้อไว้อย่างนี้เลยแล้วกันฝาบนก็เหมือนกับฝาหน้าเลยฝาบนเนี่ยจะมีในส่วนของแผ่นแบบนี้เหมือนกันเป็นแม่เหล็ก ลักษณะเดียวกันถูกบุด้วยแผ่นกันกระแทกด้วยแผ่นกันเสียงทั้งอันเลยนะครับและเขาก็จะมีในส่วนของแผ่นแบบนี้มาให้เอาไว้เวลาคุณติดตั้งพัดลมไว้ที่ด้านบนนะฮะพอคุณติดตั้งพัดลมด้านบนหรือว่าหม้อน้าก็แล้วแต่คุณก็เปลี่ยนมาใช้แผ่นแบบนี้ไม่งั้นถ้าเกิดคุณใช้แผ่นนี้นะมันเป็นแบบแผ่นทึบครับพอมันเป็นแผ่นเนบ แล้วจะติดพัดลมทำไมมันไม่มีช่องระบายอากาศนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นแผ่นนี้แทนอ่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเรามาดูที่องค์ประกอบการติดตั้งฮาร์ดแวร์กันดีกว่านะครับภายในเริ่มจากมาัทร์บอร์ดรองรับใหญ่สุดตามสเปคก็คือ ATX นะครับเล็กสุดก็แน่นอน MINI ITX ติดตั้งได้อยู่แล้วนะฮะก็บอร์ดที่เราติดตั้งไปเป็น ATX จะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยโอ้โหขอบชิดพอดีเป๊ะแล้วก็ด้านบนมีพื้นที่เหลือ หมายความว่าคุณสามารถติดตั้งหมอ้อน้าได้เพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องติดตั้งหมอ้อน้ํากับพัดลมกันก่อนเลยในส่วนของด้านบนนะครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาด1 2 0ม mm ิลลิเมตรได้3ตัวสูงสุดเช่นเดียวกับหมอ้อน้าก็คือ3 6มมิลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขนาด140มิลเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้2ตัวเท่านั้นนะครับส่วนด้านหน้าติดตั้งหมอ้อน้ําใหญ่สุดคือ3 6 0ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพัดลม1 4 0ม mm งร้อนี่สิบมิลลิเมตร1 4 0่ย เฉพาะพัดลมนะสามารถติดตั้งได้ถึง3ตัวเลยโอ้ถือว่าใหญ่มากนะแสดงว่าเคสมันค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็หม้อน้ําชุดนี้เราติดตั้งเป็นขนาด280มมตรมันเป็นรุ่นในส่วนของ c o ลิควิด s d S280 ด้านหลังสามารถติดตั้งหม้อน้ํา120มิลแล้วก็พัดลม120มิลเช่นเดียวกันแต่เขาจะแถมพัดลมมาให้แล้ว1ตัวในรุ่นของ s i l e n t g เก e P12 อ่าก็จะเป็นแบบเน้นในเรื่องของความเงียบนั่นเองไม่มีไฟ เป็นใบทึบรองรับ CPU c คูลเลอร์ที่มีความสูงสูงสุดเลยนะ175 mm มมถือว่าเป็นเคสที่กว้างเพราะว่ามาตรฐานเลยเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ160-165 mm ถึง165มมในเรื่องของ CPU c คูลเลอร์ในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับก็อันเนี้ยรองรับเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ175ก็ถือว่าแน่นอนว่ารองรับได้แทบจะครอบคลุม ในเรื่องของ CPU Cooler ในลักษณะมาตรฐานทั่วไปนะฮะในเรื่องของการ์ดจอรองรับยาวสุดเลยนะครับก็คือ380ม mm. ิมมันคือยาวมากนะคือสุดตรงนี้เลยอะแต่ในข้อแม้คือคุณจะต้องไม่ติดหม้อน้ำชุดน้ำตรงนี้นะแต่การ์ดจอตัวเนี้ยเป็น MSI RTX 3050เป็นแบบ2พัดลมนะผมวัดดูแล้วประมาณ260มิมกับการ์ดจอตัวนี้แล้วก็ผมวัด ไปถึงตัวขอบตรงนี้รองรับได้ถึงประมาณ330มิเมเลยในส่วนของกร์ดจอเพราะนั้นถ้าคุณติดหม้อนนะ้นาแบบนี้พร้อมกับพัดลมก็สามารถติดตั้งกร์ดจอยาวสุดคือ330ม mm. ิลโอ้เหลือๆสบายๆครับ330มิลนี่ยาวมากเลยนะการาดจอเรามาดูที่ฟอนต์พานลของตัวเคสกันบ้างนะฮะก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรนะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเป็นปุ่มพาวเวและอันนี้เป็นรูปพัดลมแบบนี้แน่นอนว่าเป็นปุ่มคอนโทร พัดลมนะครับปรับรอบพัดลมได้3สเตปก็คือ 0%, 70%แล้วก็100%แต่สายพัดลมทุกเส้นจะต้องถูกเชื่อมต่อผ่านฮับหลังเคสเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีหนึงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะในการทำงานช่องเสียบ3.5เป็นหูฟังและก็ไมโครโฟนแล้วก็ USB 3.2 Gen 1นะจำนวน2พอร์ตแล้วก็ เป็น3.2 t y p 4อีกหนึ่งพอร์ตนะแล้วก็ปุ่มปรับ LED ที่เราปรับให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับนี่มันสามารถปรับเรื่องของแสงสีได้นะครับแล้วก็กดค้างไว้เพื่อให้มันใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์นั่นเองนะครที่เราบอกไปในส่วนของ a i r ์โฟและกันผมให้ดูตอนเนี้ยหม้อน้ําเราติดแล้วก็ค่อยเป็นพัดลมเพราะฉะนั้นคุณอย่าเป่าอัด ลงไปนะถ้าติดในลักษณะแบบผมแบบเนี้ยคือถ้าเกิดคุณเป่าอาจหมายความว่ามันคือการดูดความร้อนเข้าไปที่หม้อน้ำอะ่ะอ่ะถ้าเกิดเป็นเคสเปิดโล่งอาจจะมีผลน้อยลงนะครับแต่ลองนึกสภาพถ้าคุณปิดแล้วก็คุณเล่นเกมไปด้วยความร้อนจากการ์ดจอครับความร้อนจากบล็อก CPU ครับมันดูดไหลเวียนอยู่ในนี้อ่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องติดเพื่อให้พัดลมมันเป่ามาทางนี้ หมายถึงว่าเอาลมเย็นเข้ามาจากหน้าเคสแล้วก็เป่าออกด้านหลังและด้านบนถ้าเกิดคุณมีพัดลมนะเนี่ยเป่าด้านบนเป่าออกด้านหลังคุณจะติดเอาพัดลมไว้ด้านในก็ได้หรือว่าไว้ด้านนอกก็ได้นะครับแต่ถ้าไว้ด้านในเนี่ยคุณก็ต้องเป่าอัดนะครับดูดลมเย็นเข้าที่หน้าเคสแล้วมันดูดลมเข้าตรงไหนล่ะเพราะว่าโอ้โหหน้าเคสมันดูทึบไปหมดเลยนี่ครับเห็นขอบไหมเนี่ยมันมีเท่านี้แหละนะครับมันก็จะดูดลมตรงนี้แล้วก็ด้านบนก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับจากด้านบน เน้ในในเรื่องของความเงียบนะตามคอนเซปต์เขาแต่จากที่ทดสอบแล้วก็ถือว่าเอาอยู่ครับกับ i 7 1 2 7 0 0 k อีกอันหนึ่งเราข้ามไปเรื่องการ์ดจอเหมือนกันมันคือที่ข้าการ์ดมันสามารถยกขึ้นลงได้นะปรับน็อตที่ด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นลงแล้วก็พับมันลงไปเอาไว้รองการ์ดจอแต่เนี้ยการ์ดจอมันไม่ได้มีน้ําหนักเยอะนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องลองก็ได้หรือว่าใครอยากจะให้มันปลอดภัยเซฟเซฟ,ฟก็ลองเอาไว้ก็ได้มันมียางกันกระแทกกันลอยอยู่ แล้วนะฮะที่ด้านบนมาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคือฝาหลังครับเราแกะฝาหลังให้ดูก่อนเลยปั๊บนี่นี่คือฝาหลังเคสบุเต็มแผ่นนะฮะนี่แข็งแรงมากแข็งแรงมากจริงหนักอะฝาหลังยังหนักอ,อ่ะแล้วก็ไม่มีการตีโป่งนะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้ไม่ไม่มีตีโป่ง เพราะฉะนั้นไปดูพื้นที่เก็บสายดีกว,ว่าว่ามันเป็นยังไงนะมาที่หลังเคสในส่วนของการจัดเก็บสายก็ถือว่าไม่น้อยนะเรื่องของสายถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะเรามาดูที่เรื่องของการติดตั้ง SSD และฮาร์ดดิสก่อน SSD 2.5ติดตั้งได้2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็3.5ติดตั้งได้2ตัวที่แหลกฮาร์ดดิสตรงนี้แล้วก็ power supply สามารถติดตั้งใหญ่สุดคือ220มิมแต่ถ้าเกิดคุณติดไซส์ใหญ่ขนาดนั้นอนะ จะต้องเอาแหลกฮาร์ดดิสต์ตรงนี้ออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์มาตรฐาน Power เนี่ยก็สามารถติดตั้งได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของ Power ขนาด ATX เนี่ยแล้วก็ในส่วนของฮนะครับที่เราบอกไปตอนต้นเรื่องของการคอนโทรไฟ ARGB แล้วก็เรื่องของพัดลมนะพัดลมเนี่ยจะมีให้1 2 3 4 5 6ช่องด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการคอนโทรพัดลมผ่านปุ่มฟอนต์พาเนลที่เราให้ดูตอนต้นก็คือจะต้องมาเสียบ ที่ฮับตรงนี้ทั้งหมดเลยมันก็จะสามารถใช้งานได้ฮับแบบ A R G B ก็มีให้อีก2ช่องตรงนี้นะครับตรงนี้มันถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว2พอร์ตเนาะติดเพิ่มได้อีก2ถือว่าเยอะนะสำหรับบอร์ดใครที่มีช่อง A R G B น้อยเนี่ยแล้วก็มีฮาร์ดแวร์อื่นๆที่จะต้องติดตั้งไฟ A R G B แล้วบนบอร์ดไม่มีคุณมาเสียบตรงนี้เลยครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสายของพัดลมแล้วก็สายไฟ A R G B คุณต้องไปเสียบลงบอร์ดนะครับมาว่ากันที่เรื่องของพื้นที่ พื้นที่การเก็บสายถือว่าเพียงพอครับใส่เนี่ยมันไม่ได้แคบจนน่าเกียดมันสามารถล้อสายได้เพราะว่าผมเนี่ยเอานิ้วใส่ลงไปได้เลยเนี่ยรูดได้เลยเพราะฉะนั้นสายสามารถล้อเก็บด้านข้างได้สบายๆรวมถึงด้านล่างถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์ก็ลือออกแล้วก็จะมีเรื่องของโฟล์การระบายอากาศในส่วนของด้านล่างดีขึ้นนะครับก็เอาสายมาม้วนเก็บก็ได้หรือจะยัดก็ได้ แล้วแต่สะดวกนะครใครมีเวลาหรือว่าใช้เครื่องยาวๆเนี่ยก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเลาะได้รอบเลยถือว่าสบายครับเรื่องของการเก็บสายไฟและนี่ก็คือในส่วนของเคส MSI ครับ MPG Quiet จุ 100S ต้องบอกว่าตัวเคสตัวนี้ราคาประมาณ4,000กว่าบาทก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะกับฟังก์ชันต่างๆที่มีให้แล้วก็ทั้งเรื่องของการเก็บเสียงรบกวนแล้วก็เรื่องของ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆก็ถือว่าครอบคลุมใครที่มองหาเคสที่แบบว่าไม่ได้มีดีไซน์ที่แบบโ,โหวหือหวาอะไรมากนะครับเรียบๆหรูๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะฮะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ